ฟุตโนตสารแหลมคมเลือกตั้งซ่อมสงครามตัวแทนเริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าการเคลื่อนไหวโดยกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าการเคลื่อนไหวโดยกระบวนการของพรรคก้าวไกลมีส่วนอย่างสำคัญทำให้เส้นทางเลือกตั้งซ่อมระยองมีความแหลมคมเป็นความแหลมคมในลักษณะอันนำไปสู่สถานะแห่งสงครามในลักษณะอันเป็นตัวแทนคล้ายกับความปรารถนาของพรรคประชาธิปัตย์คือการผนึกตัวรวมพลังแห่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่ความเป็นจริงในทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำให้องค์ประกอบเพิ่มความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในเมื่อการสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยได้ประสานเข้ากับแนวทางก้าวข้ามความขัดแย้งที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐก่อให้เกิดขั้วใหม่ขึ้นในทางการเมืองโดยอัตโนมัติด้านหนึ่งทำให้สภาพของพรรคก้าวไกลถูกแยกออกมาเป็นต่างหากขณะเดียวกันด้านหนึ่งทำให้ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปอยู่กับขั้วใหม่ในทางการเมืองอย่างกลมกลืนตรงนี้ย่อมสอดคล้องกับเจตจำนงที่พรรคก้าวไกลต้องการไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคำปราศัยจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคำปราศัยจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคบรรสารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อได้รับการขยายจากนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรยิ่งเปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวาหากประเมินจากปริมาณการเข้าร่วมของมวลชนไม่ว่าจะวัดผ่านสายตาไม่ว่าจะอย่างความกระหึ่มอันมาจากเสียงขานรับในแต่ละจังหวะของประโยคเด็ดต้องยอมรับเป็นมวลชนอันคึกคักหนักแน่นเป็นอย่างสูงทั้งที่เป็นระดับพื้นที่เฉพาะอย่างแกลงอย่างเขาชะเมาแต่แทบไม่ต่างไปจากที่เคยรับรู้ในห้วงเคลื่อนคาราวานก้าวไกลในโค้งสุดท้ายยิ่งเสียงขานรับดังกึกก้องมากเพียงใดยิ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอีกฝากฝ่ายมากเพียงนั้นเป้าหมายแห่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงมิได้เป็นเพียงการเสนอคำถามหากแต่ยังเท่ากับจะเป็นวัดค่าและประเมินผลของคำตอบในทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทั้งต่อรัฐบาลเดิมของสองลุงทั้งต่อรัฐบาลใหม่ที่กำลังก่อรูปคำถามอยู่ที่ว่าขีดแห่งความอดทนของสองลุงจะเป็นอย่างไรคำถามอยู่ที่ว่าขีดแห่งความจำยอมของกลุ่มอำนาจใหม่จะเป็นอย่างไรหากแต่อยู่ที่ว่าทั้งอำนาจเดิมและอำนาจใหม่จะมีวิธีการในการรับมือด้วยวิธีวิทยาแบบใดยิ่งกว่านั้นยังกลายเป็นโจทย์ใหม่ต่อพรรคก้าวไกลอีกด้วยรักชนกชวนซื้อสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงไม่ทำตามสัญญาที่ให้ก่อนเลือกตั้งไอรักชนกพรีเซนต์สินค้าชวนสั่งซื้อสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงชี้กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสัญญาอะไรก่อนเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดวันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์คลิปวิดีโอบน Facebook เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าต่างๆเพื่อนำเงินให้ทีมงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไปพร้อมระบุข้อความว่าสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดได้ที่ทีมรังนกค้าโดยภายในคลิปนางสาวรักชนกกล่าวว่าขอแนะนำสินค้าใหม่ของทีมรังนกคือสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงเนื่องจากกาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมทุกๆ4ชั่วโมงอะไรที่สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดดังนั้นยันใบนี้จึงไว้กันคนหลอกลวงใบละ30บาทสั่งที่อินสตาแกรมทีมรังนกหรือเข้ามาสั่งที่ศูนย์พักก้าวไกลเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมก็ได้
นางสาวรักชนกกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์อื่นๆอีกรวมทั้งกระเป๋าและเสื้อมาอุดหนุนกันได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าทีมงานไว้ใช้ลงพื้นที่และเป็นค่าน้ำมันค่าข้าวของทีมอาสาบิ๊กสุกแย้มอัดฉีดฟุตซอลไทยเพิ่มหลังคว้ารองแชมป์คอนติเนนตัลควันหลงจากเกมการแข่งขันฟุตซอลรายการคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023นัดชิงชนะเลิศเกมที่สาธารณรัฐเช็กชนะฟุตซอลไทยแบบเฉียดฉิว 6-5 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกตื่นเต้นเร้าใจตลอด2ชั่วโมงเต็มที่บางกอกอารีนาโดยมีแฟนกีฬาชาวไทยรื่นหมื่นชีวิตเข้ามาให้กำลังใจอย่างแน่นขนาดด้านบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าผมถือว่าทีมฟุตซอลไทยชุดนี้สู้อย่างถวายหัวสู้เพื่อคนไทยทุกคนและชนะใจคนทั้งประเทศแบบไม่อายใครพวกเขาสู้สุดใจมากๆและคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลรวมถึงทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดรวมถึงเข้ามาชมที่สนามบางกอกอารีนาทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมนี้ชนะใจคนไทยทั้งประเทศผมและทีมฟุตซอลไทยต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจผ่านการชมการถ่ายทอดสดรวมถึงท่านที่มาที่สนามบางกอกอารีนาแม้ว่าครึ่งแรกเราจะตามหลังเยอะแต่ครึ่งหลังยังคงอยู่ให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์และตอนจบเกมแล้วทุกท่านก็ยังไม่กลับมาคอยมอบดอกไม้และให้กำลังใจนักเตะอย่างแน่นขนาดผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยยังเผยอีกว่าทีมฟุตซอลไทยทีมนี้ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านรวมถึงด็อกเตอร์อดิศรชัยคูปหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดที่ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาให้กำลังใจนักเตะก่อนลงไปสู้ศึกในทุกๆเกมทุกนัดโดยเป้าหมายของด็อกเตอร์อดิศรชัยคุปคืออยากที่จะปลุกใจให้ทีมฟุตซอลไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดและต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดรวมถึงพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันที่ทำให้การแข่งขันออกมาอย่างราบรื่นและได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลทั่วประเทศมากส่วนเรื่องของการอัดฉีดผมในนามผู้จัดการทีมชาติไทยจะมีเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ที่เป็นทีมแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับ